สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะวันนี้พามาพบอีกธุรกิจหนึ่งนะคะที่ถืออยู่ในมือเนี่ยค่ะไม่ใช่ของเล่นนะคะแต่ว่าเป็นกระดาษโน้ตเราเรียกกันว่ากระดาษโน้ตแฟนซีซึ่งมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะคะก็เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะคะแล้วก็ออกแบบงานชนิดนี้ขึ้นมาได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าราคาก็ไม่แพงนักนะคะแต่ว่ามีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตรงนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพบธุรกิจนี้กันเลยค่ะกระดาษโน้ตแฟนซีเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการทำสิ่งของเครื่องใช้นะคะโดยทำให้เกิดความสวยงามควบคู่ไปกับประโยชน์ในการใช้สอยจากกระดาษสีขาวธรรมดาที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมกลายเป็นกระดาษสีสวยๆรูปทรงสะดุดตาหลากหลายแบบน่าใช้ทีเดียวล่ะค่ะทำให้เกิดชีวิตชีวาบนโต๊ะทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะได้แนวความคิดของกระดาษโน้ตแฟนซีนี่จากคมจีนที่เราเคยเห็นของจีนเนี่ยสามารถที่จะทำคลี่ออกมาเนี่ยเป็นสีสันต่างๆเนี่ยได้สวยงามกระดาษโน้ตแฟนซีที่เราใช้อยู่เราใช้กระดาษในประเทศทั้งหมดนะครับแนวคิดในการทำกระดาษโน้ตแฟนซีนี้ก็เกิดจากแนวคิดและมุมมองที่จะพัฒนาสิ่งของต่างๆให้มีคุณภาพและรูปลักษณ์ที่ดีขึ้นซึ่งแนวคิดนี้สามารถที่จะนำไปประยุกต์และพัฒนาวัสดุสิ่งของต่างๆได้อีกมากมายค่ะในตลาดโน้ตแฟนซีนี่ปัจจุบันนี้นอกจากภายในประเทศแล้วเรามีการส่งออกต่างประเทศไปที่สิงคโปร์มาเลเซียออสเตรเลียและในประเทศต่างๆในหลายประเทศในยุโรปครับการพัฒนารูปแบบของกระดาษโน้ตแฟนซีของเรานี่แต่ก่อนนี้เราจะมีเป็นลูกทรงกลมจากลูกทรงกลมนี่เรามีการพัฒนาเป็นรูปแอปเปิลลูกทรงน้ำเต้าลูกทรงเหลี่ยมแล้วก็ลูกทรงโคมไฟแล้วก็เป็นลูกทรงจากหยักกลมและจุดขายของเราในส่วนของกระดาษโน้ตแฟนซีตัวนี้เรามีการทำเป็นคล้ายรูปโปสการ์ดซึ่งเป็นจุดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในประเทศไทยซึ่งนักท่องเที่ยวนี่มีความสนใจที่จะซื้อไปเป็นของฝากค่ะและนี่ก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะจากการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ของคุณชาญยุทธค่ะและกระดาษโน้ตแบบนี้นะคะใช้ง่ายค่ะเพียงแต่ดึงออกมาเนี่ยนะคะอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะโน้ตข้อความสำคัญส่งให้ผู้รับได้เลยทีเดียวนะคะสนใจอยากจะได้ข้อมูลก็ติดต่อขอเข้ามาได้นะคะวันนี้ของตลาดแค่นี้สวัสดีค่ะ